ครับเขาเรียกว่า Red Square ซึ่งตอนนี้โอมันพาหลงเพราะว่ามันไม่เชื่อ Google Map มันบอกเนี่ยตรงไปได้แล้วเป็นไงสะพานยังสร้างไม่เสร็จก็เดินไปไม่ได้คือต้องว่ายน้ำอย่างเดียวถ้าจะไปทางที่โอมบอกแล้วจะไปไงต่อคะก็เดินไปดีๆค่ะที่รักดีๆต้องหน้าไม่ชัดถึงแล้วครับผมกงอะไรเนี่ยอันนี้มันอะไรนะวังอะไรนะเป็นบดหัวหอมบดหัวหอมส่วนนี้เป็นเบซิลอันนี้คือเลสแควร์นะครับผมจริงๆตัวนี้คือเลสแควร์แหละแต่ว่าตึกแดงๆนั้นก็คือเป็นเหมือนแลนด์มาร์คที่คนมาถ่ายรูปใช่นี่คือมันเหมือนจัดงานอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะไม่งั้นคนเต็มลานแล้วใช่ลานสกาเนี่ย นี่ก็โล่งเลยเนาะใช่แล้วข้างๆเรานี่ก็เป็นห้างนะครับผมที่ทุกคนจะมากินไอติมกันนะไม่รู้กินห้างกลุ่มหรือห้างกรรมนั่นแหละเออก็บรรยากาศก็โอเคนะเย็นๆดีคนก็มาถ่ายรูปทั้งคู่รักทั้งครอบครัวทั้งมาเดี๋ยวๆถ่ายรูปเล่นก็ดีทั้งนั้นครับเราตูดไหมอ่ะก้าวตูดเป็นกระดุมฮะเป็นกระดุมอ่าแดงไปถ่ายก็ถ่ายสิคะคนเยอะมากเลยเนาะแต่ก็ต้องระวังขโมยขจรดีๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีโดนขโมยได้นะก็ยังต้องระวังวันนี้ผมก็ยังเอากระเป๋าไว้ในเสื้อกันหนาวอยู่เหมือนเดิมเดินครบแล้วก็จะไปที่ห้างนะคะคุณคนไทยเหรอคะ no เอ้า no คนชาติอะไรอ่ะอังกฤษทำไมฟังภาษาไทยรู้เรื่องอ่ะ I can speak 5 languages Thai English Russian French and Indian เก่งครับฮะเก่งครับเก่งครับเก่งครับครับ What does it mean เก่งครับเรื่องกูเรื่องกูครับเรื่องกูเรื่องของกูคือหัวหอมนะคะสวยงามมากวัดหัวหอมเรื่องกูอันนี้พระราชวังเครมลินตึกแดงว้าวยังอยู่เหรอคะ yeah. ไม่กลับประเทศนะคะ no this world my home ฮะกลับมาคือ this world my home กลับมาคือ yeah this my houseเราไปเข้าห้างกันค่ะไร้สาระเนาะไร้สาระไปห้างดีกว่ามีสาระเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่ครับ my world is home อะไรของเหนือเมื่อกี้ตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านไอติมที่เขาแนะนำว่าคือถ้ามาที่ห้างนี้ยังไงก็ต้องกินอ่ะคือชื่ออะไรอ่านไม่ออกผมกำลังเข้าไปมองด้วยความสงสัยว่ามันอะไรยังไงนะอ๋อมันสังเกตแน่แต่เขากินเป็นโคนกันนะตัวเองมีแต่แบงค์พันไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรค่ะอ๋อเนี่ยเหรอเตงเอาอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะเอาจิมมูอ่ะที่ได้กระสูดเสียดไม่อันเดียวรู้สึกเลยอ๋อนอนนี่ฮะกระสูดมันก็ป่วยชิบิอันเดียวความบอกว่าเอาอันเดียวนะคะนี่เป็นแบบว่าออริจินอลของเขาเลยรสอะไรคะรสกรรมอ่ะ GUM มาลองกินก่อนทำหน้าเหมือนไม่อร่อยเนี่ยไปยืดเยิ้มเลยค่ะก็ไอติมบ้านเราปกติจริงเหรอเออแล้วทำไมทุกคนแบบมาห้างนี้ต้องมากินแล้วก็ไม่ได้ให้เหตุผลด้วยนะว่าทำไมต้องมากินเราก็บอกโอมว่ามาห้างนี้ต้องมากินไอติมนะเป็นความเชื่อตำทำกันมาครับอุปทานหมูเนี่ยเหรอก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้อร่อยใช่ไหมอร่อยเอาเหรอเขากินนะมั้งได้ไหมตัวเองนี่มันช็อกโกแลตชิพก็เหมือนจิมบ้านเรานะเออเหมือนบ้านเราเหมือนมากอ่ะเหมือนในติ๊กเนสเล่บ้านเราอ่ะ
ี๋ยวเราไปลองรสอื่นดีกว่ามันก็อร่อยดีนะโคนแอบเหนียวด้วยอ่ะเท่าไหร่อ่ะไม่ได้นับตังค์เลยเนี่ยอ่ะไปลองคนเลยหอมเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในยานอวกาศของจริงเลยนะตู้ในร้านของฝากนั่นแหละคืองงมากว่าทำไมหินมันแบบ 40,000 อย่างเงี้ยอยากลองจับมากเลยแต่เป็นว่าเขาคงไม่ให้จับเล่นๆ 40,000 กว่าบาทราคาขนาด